หนูก็ลองเลือกมันอย่างชิ้นก่อนแล้วเล่นกับอะไรให้คุ้นก่อนแล้วเนี่ยเดี๋ยวหนูจะเจอเขาค่ะค่ะต้องแย่งชิงใครฉันจะทำไม่งั้นหนูจริงๆไอ้หนูก็อาจจะจับเขาได้โน้หรือว่าแค่รู้สึกก่อนเท่านั้นเองครับผมว่าเขาใช่สมมติเธออย่างเงี้ยมาเธออย่างสมมติเธอจะเป็นอย่างเงี้ยฉันก็จะแบบมาคือต้องทำองค์กรให้มีชีวิตขึ้นมาได้ก่อนถ้าเขาเป็นใครเขาเป็นเขาเรียกก็เป็นคู่เล่นเราให้ได้ก่อนค่ะเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปพรีเซนต์ใครทั้งสิ้นเลยครับผมอย่าเพิ่งไปหันหน้าหาคนดูไม่ต้องเลยให้แค่รู้ว่าตัวเนี้ยเขาคืออะไรคือผู้หญิงคนนี้หรือเปล่าที่เราจะพูดว่าถึงเขาจะเป็นกับฉันแยกเราจากเธอหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยตัวเนี้ยอันนี้เป็นอะไรเป็นผู้ชายคนนั้นหรือเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายคนนั้นที่ว่าผิดก็ทำตามก็รู้แต่ว่าคืออยากจะได้อะยังไงก็ต้องเอาให้ได้ผู้ชายคนนี้คือแบบต้องได้ผู้ชายคนนี้อืมโอเคแล้วหนูแค่เห็นแค่ครั้งเท่านี้แล้วหนูแค่เดินเข้ามาหาเขาก่อนแค่เดินเข้ามาใช่ลองอย่างนี้อยู่อย่างเงี้ยใช่อยู่อย่างเงี้ยแล้วหนูก็แค่ล้อแล้วก็พูดกับเขาก่อนแค่นี้เองใช่ลองสร้างเขาขึ้นมาให้ได้ก่อนใช่ไหมค่ะไม่ต้องถือไม้ใช่ไหมคะยังไม่ต้องชีวิตนี้หลุดพ้นไปจากพื้นดินโอ้ยตาหนูมันไม่ไปไม่เพราะเราไม่เชื่อเขาไงฮะเราไม่เชื่อว่านี่คือสิ่งแรกของนักแสดงคือ acting ที่ต้องเชื่อว่าเขาเป็นผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับผมว่าเขาเป็นใครเป็นอะไรต่างแต่จริงๆนะครับผมถ้าหนูแค่มองเขาแค่นี้และหนูเดินเข้ามาอย่างนี้มาเป็นวันแค่นี้นะครับแล้วหนูมานี่นะครับเห็นไหมแต่หนูโฟกัสเขาไว้อย่างเงี้ยหรอกอย่างเงี้ยเงี้ยเห็นไหมครับผมเขาจะเริ่มเป็นตัวละครขึ้นมาหนึ่งตัวทันทีเงี้ยใช่ไหมครับหนูมานี่แล้วหนูอาจจะมานี่นิดหนึ่งด้วยตอนหนูจับมันเหมือนแบบหรือมันตามไปเรื่อยๆใช่ไหมใช่มันตามไปเรื่อยๆตามไปเรื่อยแล้วใช้มือเราเนี่ยเหมือนหลอกอ่ะคือใช้เทคนิคเหมือนผ่าเข้าไปอย่างเงี้ยแล้วหลอกนะฮะแล้วสุดท้ายหนูก็แค่แบบเหมือนแบบคนเนี้ยที่ฉันจะเลือกฉันจะแย่งชิงนุ่มนิ่มเพราะฉะนั้นแต่ถ้าหนูจะเล่นคือถ้าหนูจะเล่นไอ้นุ่มนิ่มเนี่ยมันดูอึดอัดหนูต้องเก่งนะคะให้มันนะเพราะว่าในสายตาคนอื่นมันดูเพราะถ้าเรากระแทกมันเนี่ยขอโทษนะจ๊ะมันนิ่มแต่ถ้าเราเล่นกับที่มันเจ็บความอึดอัดมันเจ็บใช่ป่ะความอึดอัดมันเป็นอย่างเงี้ยความอึดอัดไม่ได้เป็นลองนึกแต่ถ้าหนูอยากเล่นนี่อยากไม่ค้าลองทดลองก่อนพอเกิดฐานมันเป็นนิ่งได้ไหมอ่ะคะได้แต่ถ้าพี่ก็บอกเลยแล้วเขาทำผิดอะไรตุ๊กตาน้อยพี่จะบอกอะไรนะเฮ้ยตุ๊กตาอย่างที่คุณนิวพูดถึงมันเหมือนหนูแกล้งตุ๊กตาไม่ก็ของบางอย่างที่มันเลือกมาใช้อ่ะมันมีคาแรคเตอร์เฉพาะอ่ะอย่างตุ๊กตามีคาแรคเตอร์ว่าเนี่ยมันน่ารักมันดูอบอุ่นแล้วบางทีเราไม่ต้องเล่นก้าวร้าวมากเราเล่นในความอึดอัดที่เพราะว่าเราไม่ต้องแสดงก้าวร้าวกระทืบอะไรมันดูไม่ดีสักเท่าไหร่แค่ฝรั่งค่ะลองดูเอาอะไรดีนะHow can you see into my eyes that opened doors ever since a hole, leading me down into my core where I've become so numb. Without a soul, my spirit is sleeping somewhere cold until you find it there and lead me back home. แปลว่าเหมือนคนที่หลงทางอ่ะเหมือนคนที่หลงทางแล้ววันหนึ่งแบบมีเหมือนแบบว่า your prince on a white horse มาขี่ม้ามา rescue you อ่ะตอนแรกหนูเคยรู้สึกแบบหมดอะไรไปอย่างนะจนแบบเนี่ย How can I see into your eyes like open doors leading down into my core คือเหมือนเวลาเขามองอ่ะมันมองเขาไปใช่เหมือนเคยแบบสบตาใครแล้วแบบมันโดนนะเนี่ยแหละเนี่ยแบบมองใครสักคนแล้วรู้สึกขนลุกฟู่เหมือนมีผีเสื้อในท้องอ่ะคนนี้มันใช่อ่ะ
คยหลงรักใครแล้วแบบมันโดนอันนี้โอเคประมาณนี้ค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะค่ะคุณผมผมไม่นั่งทำให้เราสบายตัวที่สุดที่เราจะเล่นกับเพลงนี้ได้แล้วเราก็สบายตัวที่สุดลูกเพราะวีคนี้เป็นวีคที่ทัวร์ต้องโชว์ความเป็นตัวของตัวเองเราเองแต่เผื่อว่าที่วันนี้ที่ครูเล็กมาพูดถึงเรื่องอุปกรณ์เนี่ยก็คืออยากให้เด็กๆได้รู้จักว่าเล่นกับเขายังไงเล่นอะไรต่างๆพวกนี้ครับผมแล้วผมแบบไปนั่งเลยแล้วบอกว่าฉันก็เข้าใจได้เหมือนกับว่ามันเป็นท็อปอย่างนึงประกอบต่อการที่เราจะได้แล้วแต่ถ้าเราจะคิดอะไรก็แต่สิ่งที่สุดคือเราเชื่อมันหรือเปล่าถ้าเราเชื่อเขาก็เป็นได้เพราะอย่างอันเนี้ยถ้าผมคือผมจะกระแทกถ้าหนูเพลงเนี้ยหนูก็แค่นี้เองหรอกเนี่ยแล้วหนูแค่แบบมันเหนื่อยมันโกหกฉันมามันอีอันเนี้ยแหละที่มันเออไม่ผู้หญิงคนนี้มันเคยเล่นตัวนี้อยู่ไม่ต้องแทกหรอกหนูเยอะหรอหมุนเฮ้ยนี่มึงไปนี่เหรอแล้วเฮ้ยกูจะกระยี้มึงไปไหนกันเห็นไหมคือแบบคือมีความนี่คือความทรงจำนะใช่ไหมเหมือนกับเราอยู่กับความทรงจำอันนี้ของผู้หญิงคนนี้แล้วเราก็อีเนี่ยที่มันเล่นอยู่ทุกวันถ้าผมกระแทกมันจะมาไปมันจะพังนี่เราต้องรู้จักวิธีกระแทกถ้าอย่างนี้ปุ๊บเรารู้แล้วว่ามันจะพังแล้วเราแค่ปังปังนะคือจะกระแทกจริงคือต้องรู้จักอุปกรณ์ก่อนลูกเนี่ยอย่างเงี้ยจริงๆหนูถือไปยิงได้เลยหนูถือมาอย่างเงี้ยหนูก็แบบนี้แล้วก็อย่างนี้นี่มาแล้วคนจะเซอร์ไพรส์แล้วหนูก็แค่แบบเปิดขันหลังเสร็จดีกว่านะคะเนี่ยพอตรงนี้เสร็จปุ๊บแล้วค่อยเริ่มดีกว่าแล้วค่อยมันจะดูแบบคนละโลกกันแล้วค่อยเข้ากันปีเนื้อหนูค่ะอะไรนะป่วยเสี้ยนเขาป่วยเสี้ยนป้าเขาเขียนไหวเขาเขียนไหวฉันไม่สามารถจำได้จะใช้ไหมไม่ใช้ไหมอย่าเพิ่งใช้ไหมอยากจะให้เพราะตอนนี้มันไม่ใช่สำหรับเล่นจริงๆนะคะมันเป็นเอ็กซ์เซอร์ไซส์ที่ทำให้หนูเข้าใจว่าการที่เราจะคิดสร้างสรรค์อะไรเนี่ยจริงๆแล้วมันจะคิดยังไงนะคะเพลงของหนูเนี่ยถ้าเผื่อว่าเราอ่านแล้วมีว่ามันร้องด้วยความรู้สึกโกรธเราก็ใช้อารมณ์โกรธมานะคะแต่อารมณ์โกรธมันก็จะมีบางช่วงที่ท้อแท้ก็มีแต่ว่าเล่นหนึ่งอารมณ์ก่อนเอาง่ายๆก่อนนะคะหรือว่าอันนี้มันเป็นอารมณ์ที่เราโอ้ยรักคนมีความสุขก็เล่นอารมณ์มีความสุขนะคะอย่าไปตีเนื้อเพลงแบบฉันรักเธอเหมือนปลารักน้ำอะไรไม่ต้องไปนึกถึงปลาไม่ต้องนึกถึงอะไรเรานึกถึงความรักอ้อความรักนี่มีความสุขแฮปปี้สบายหรือมีความทุกข์หรือมีความหวั่นไหวนะคะถ้าหวั่นไหวนี่มันก็จะมีความรู้สึกนะคะอะไรทำนองนั้นเราลองตีอารมณ์เป็นอะไรอันๆง่ายๆโกรธสบายกลัวนะหรือว่ากำลังเพ้อเจ้อฝันเฟื่องหรือสนุกนะมีความรู้สึกสนุกนะอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นนะคะแล้วก็ร้องเพลงเนี้ยแล้วก็ยังไม่ต้องห่วงร้องเพราะได้ไหมเพราะว่าจะบอกตรงๆนะคะว่าหลายๆคนเนี่ยร้องเพลงแล้วปั้นแต่งถามว่าสำหรับครูเพราะไหมมันไม่ใช่นักร้องที่ร้องจากความจริงใจมันร้องเพราะปั้นแต่งเสียงให้เพราะมันเหมือนคนที่โลภอยากจะให้คนอื่นเขารักอยากจะให้นู่นนี่นั่นอยากจะได้นู่นได้นี่มันไม่ได้ร้องเพราะว่ามันมีความสุขที่จะร้องนะเพราะนั้นเนี่ยหนูจะไปยังไงครูไม่ทราบแต่ในคลาสอันเนี้ยขอว่าร้องไปเถอะร้องไปให้มันสนุกให้มันชัดเจนนะภาษาต้องชัดโดยต้องรู้ว่าร้องอะไรนะคะอ่ะตอนนี้ไม่ต้องห่วงว่าที่ครีเอทจะไม่สวยงามหรือไม่เลยนะคะครูขอทีละ6คนเพราะมันเล็กนะคะขอ6คนใครก็ได้ค่ะขึ้นมาอยู่ตรงกลางวางทุกอย่างไว้ตรงนั้นค่ะมาแต่ตัวค่ะมาแต่ตัวขอ6คนค่ะยืนค่ะยืนค่ะยืน6 6 ยืนตรงกลางค่ะเอาของวางให้หมดค่ะ
เวลามาตรงนี้ต้องแต่ตัวค่ะเอาโทรศัพท์ด้วยค่ะเดี๋ยวพังค่ะเอาวางไว้กับเนื้อเพลงค่ะเวลาขึ้นมาขอแต่ตัวเลยนะคะถอดถุงเท้าค่ะถอดถุงเท้าค่ะโอเคอ่ะทุกคนเดินนะคะเดินเป็นวงกลมอย่าเหยียบเพื่อนนะคะแล้วไปทางไหนก็ได้ค่ะไม่ตามกันค่ะค่ะเดินแต่ตามชอบค่ะเดินเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ค่ะคนอื่นดูนะคะเพราะว่าไม่วิ่งค่ะเดินค่ะค่ะแกว่งแขนด้วยค่ะแกว่งแขนด้วยอย่าก้มหน้าดูพื้นค่ะมองว่าคนข้างหน้าเขาไปทางไหนค่ะมองกระจกบ้างก็ได้มองให้มี direction ว่ามองไปทางไหนอย่ามองพื้นค่ะหายใจเลือกฮ่าทุกคนหายใจฮ่าทุกคนค่ะหายใจต่อเนื่องไม่ชนเห็นไหมคะไม่ชนค่ะฮ่าสบายสบายค่ะค่ะต่อเนื่องค่ะต่อเนื่องไปหายใจค่ะหายใจไม่ชนค่ะและครูคอบุกพอครูบอกว่าให้กลับไปนั่งอีก6คนขึ้นมาแทนที่เลยนะคะแล้วหายใจไปเรื่อยๆกันฮ่าฮ่าเดินให้เร็วค่ะไม่ชนกันค่ะค่ะต้องรู้ระวังเพื่อนนะคะแล้วไม่มีการทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนคนอื่นช่วยกันหายใจค่ะเปลี่ยนหายใจไปเลยค่ะโอเคหยุดบางคนจะเป็นฮ่าฮ่าอันนี้ไม่ใช่ลมค่ะอันนี้เสแสร้งค่ะฮ่ามันก็เป็นลมค่ะก็ฮ่าชวนกันค่ะพี่นายลองทำให้ดูไอ้ฮันที่ไปแล้วฮัลโหลกันนะโอเคหยุดนิดนึงเดี๋ยวจะทำให้ดูนะคะว่าไปแล้วฮัลโหลกันทำยังไงไปแล้วไปเดินนะครับพอเดินอย่างนี้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวมาเจอใครอยู่หน้าเราย่อแบบนี้ลูกก้าวเราย่อนะคะแล้วต้องอย่างนี้ย่อแล้วกลับมาที่เดิมก่อนแล้วเปลี่ยนทิศทางแล้วไปหาคนอื่นต่อพอเจอหน้าใครปุ๊บสวัสดีค่ะสวัสดีฮ่า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 รู้เลยว่าใครจะเป็นคอรัสใครจะเป็นตัวนำลูกแล้วถ้าเผื่อว่าคนที่เราไปย่อกับเขาเนี่ยถ้าเขารู้ตัวเราย่อด้วยกันพร้อมกันได้แค่จะดีนะหาเขาเรียกว่าตอนนี้แสดงว่าเล่นเป็นละแต่ถ้าคนเขามาเล่นแล้วเรายังอยู่แสดงว่ายังเบอร์อยู่ป้าโก้ไม่ป้าเด็กๆอันนี้คือมารยาทเลยครับผมคือเอาปากเข้าไปเฮ้อเลยนี่คือต้องวางข้างแล้วเลื้อยห่างกันพอสมควรนะคะค่ะข้างๆกันไม่ใช่เอาหน้าเข้าไปดูนะครับมันจะสวนกันประมาณนี้ครับผมแบบนี้เราจะย่ออ่ามันจะอยู่กันประมาณนี้เหมือนเอาตัวทักทายกันนะครับผมเขาต้องอยู่ข้างหน้ากันเหรอไม่ค่ะเดี๋ยวไปลงทุกอย่างมันมี common sense ลูกนะมันมีชาวไหวพริบตัวนี้ครับเราจะดูว่าใครมีชาวแล้วไม่มีถ้าอยู่ตรงกันเมื่อไหร่ปุ๊บบางทีเข่าโขกกันบางทีหัวโขก